นี้นะครับมาติดเป็นตัวของชุดแต่งรอบคันของได68นะครับจะมี4ชิ้นด้วยกันก็มีชิ้นข้าง2ชิ้นนะครับชิ้นหลัง1ชิ้นแล้วก็ชิ้นหน้า1ชิ้นนะครับอันนี้คือรถเดิมๆของคู่ตัวรถเลยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ชิ้นชุดแต่งเลยนะครับลูกค้าออกมาใหม่ป้ายแดงพร้อมที่จะแต่งแล้วใช้ตัวของได68นะครับบริษัทเตอร์สตูดิโอนะครับตัวนี้นะว่าเป็นบริษัทสเกิร์ตที่เนียบๆนะครับเดี๋ยวถ้าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือก่อนติดตั้งนะครับมาด้า2คันนี้นะครับติดเป็นตัวของชุดแต่งได้68เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเน้นสีดำตัดกับสีแดงนะครับแต่รถคันนี้เป็นสีแดงมันก็จะตัดอยู่2สีก็คือเป็นสีดำด้วยนะครับตัวของสีดำนะครับเหมาะมากๆเพราะว่ากระจังของเขาหรือชุดแต่งของเขานะครับของคู่ตัวก็จะมีสีดำอยู่แล้วพอติดสีดำเพิ่มลงไปมันก็เลยเพิ่มดีไซน์มากขึ้นเฉยๆนะครับแต่สีนะครับเท่าเดิมนะแต่มันดูเรียบสวยมากๆครับเนี่ยครับงานดีแล้วก็ออกมานะครับสำหรับใครที่อยากได้งานคมกริบคมกริบได้68ให้ได้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวของการต่ำลงนะครับก็1ข้อนิ้วนะ1ข้อนิ้วนะครับถามว่าต่ำลงเยอะไหมไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าแนะนำให้ขับขี่นะครับแนะนำว่าถ้าเจอเนินนะให้ขึ้นเฉียงลงเฉียงอย่าไปขึ้นตรงนะครับถามว่าขึ้นตรงมีปัญหาไหมมีครับแต่ว่ามันจะน้อยมากๆในกรณีที่เป็นเนินชันจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของการยึดติดนะครับแล้วก็มียางในการกันรอยมีกาว 3M อยู่ข้างในนะครับทำให้เขาทนทานแล้วก็ติดแม้จะวิ่งเร็วนะครับก็จะไม่หลุดแล้วก็ตัวนี้นะครับเราทาไพรเมอร์เสริมลงไปด้วยทำให้มันยึดติดได้ดีขึ้นนะครับชิ้นข้างนะครับก็จะอยู่ในมุมมองแบบนี้ครับมองใกล้ๆก็จะตามนี้เลยนะครับคือข้อดีของเขาคือบริษัทไร68มันจะเรียบนะแล้วก็สวยในแบบของมันเลยคือมันไม่จำเป็นต้องแบบทำอะไรให้หวือหวาหรือดูใหญ่นะครับมันก็ทำให้ของของมันนั้นเนียนลงไปกับตัวรถเลยนี่ครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นท่อหลอกตัวนี้เป็นท่อแท้นะครับแบบนี้เลยนี่ครับมองตรงๆก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ได้รับชมครับ